สวัสดีครับคุณผู้ชมผมอยู่ตรงสามแยกบางปูในช่วงเช้านะครับผมจะมาแนะนำเส้นทางหลักให้คุณผู้ชมไปราวัยในหารกระตากรณ์นะครับโดยไม่ต้องใช้เส้นทางเข้าเมืองนะฮะนี่ผมอยู่บางปูนะฮะผมจะไปตามถนนไบพาสด้านซ้ายนี่นะครับคุณผู้ชมไปผ่านด้านซ้ายเนี่ยนะฮะตรงนี้นะครับไม่ได้ผ่านเลยนะฮะสำคัญที่ถนนไปพาสผ่านก็คือมีห้างเอาเลทพอนะครับห้างเอาเลทพอแล้วก็ห้างเทสโกโรตัส
ายพาสนะครับแล้วก็เลยปั๊มปตท.ไปหน่อยนะฮะตรงนั้นก็จะมีรอยัลเรสซิเดนซี่ตรงนะครับตรงนี้นะฮะผู้ชมมีโรงแรมอยู่โรงหนึ่งเนี่ยนะครับปั๊มปตท.ไปนิดหนึ่งนะครับตรงนี้มีโรงหนึ่งนะครับ
คือแยกดาราสมุทรนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าเมืองเลี้ยวขวาไปกระทู้ป่าตองตรงนี้ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะฮะคุณผู้ชมตรงบริเวณนี้เริ่มจากตรงแยกไปรษณีย์ไปถึงแยกทางขึ้นไปป่าตองนะครับคุณผู้ชมที่ไม่เคยมาภูเก็ตสามารถใช้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองได้นะครับคุณผู้ชมสิ้นสุดถนนบายพาสตรงแยกนี้นะคุณผู้ชมตรงด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นถนนเจ้าฟ้าตะวันตกนะครับเริ่มจากบริเวณตรงนี้ไป
็จะเป็นสี่แยกโรงเรียนถ้าเรียกโรงเรียนชื่อโรงเรียนจำไม่ได้ละขจรเกียรติพัฒนานะครับแล้วก็มีหมู่บ้านภูเก็ตวิลล่า5นะฮะต่อไปผมต่อจากตรงนี้ไปถึง5แยกนะฮะคุณผู้ชมครับตรงนี้แยกถนนขวางนะครับเดี๋ยวซ้ายเป็นถนนขวางนะครับเป็นเชื่อมเจ้าฟ้าเป็นถนนเชื่อมเจ้าฟ้าตะวันออกได้นะคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสวัสดีครับ